ไว้ใส่สมองเราไว้นะคะฝากไว้ต่อไปทุกคนหยิบสมุดเวฟต้องหยิบแล้วเสร็จก่อนคนอื่นแล้วเปิดเขียนวันที่ค่ะเวฟบอกเราเขียนเสร็จแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้เวฟบอกว่าพัฒนาแล้วเราเขียนมาจากบ้านเลยเตรียมตัวล่วงหน้าเลยวันที่เสร็จแล้วเอาละค่ะใครจะเสร็จคนสุดท้ายใครเสร็จแล้วเขียนคำสั่งค่ะจงหาตัวประกอบเฉพาะอย่ารีบเขียนเกินจนลายมือเละเทะตัวหนังสือต้องให้สวยงามใครจะเป็นผู้บอกได้ว่าสวยหรือไม่สวยสวยก็คือตัวเรานั่นแหละมองดูแล้วพอใจไหมภูมิใจไหมไม่ใช่ไปเปิดหนังสือของเพื่อนปุณรินทร์ทำไมเธอเขียนสวยจังทำไมของเราขี้เหร่จังอย่างเงี้ยเราบอกได้เราก็ต้องพัฒนาเขียนคำสั่งเสร็จยังอ่ะเร็วโจทย์ให้หาตัวประกอบเฉพาะแต่การที่นักเรียนจะสรุปเป็นตัวประกอบเฉพาะได้นักเรียนต้องรู้ตัวประกอบทั้งหมดก่อนดังนั้นไม่ให้นักเรียนใช้วิธีการโมเมมั่วไม่นึกเอาแล้วตอบเลยให้นักเรียนหาตัวประกอบมาให้ครบหมดก่อนทุกจำนวนแล้วสรุปจากตัวประกอบมาเป็นตัวประกอบเฉพาะเขียนโจทย์ค่ะข้อที่1 18เขียนโจทย์ข้อที่1 18โจทย์ก็กระจิ๊ดริดนิดเดียวเสร็จยังเสร็จแล้วตออปตอบค่ะเห็นไหมง่ายนิดเดียวตอบหาตัวประกอบของ18ออกมาก่อนตัวประกอบของ18มี1รู้แล้วเขียนเขียนเองตัวประกอบของ18เขียนก่อนเดี๋ยวพอปากเราพูดเราก็เขียนลงไปปลายทางเขียนเองนะคะไม่ต้องรอให้ครูเขียนเราต้องพัฒนาตัวเองแข่งกับนาฬิกาแล้วตอนนี้ว่านาฬิกาเก่งกว่าเราหรือเราเก่งกว่านาฬิกาเอาละค่ะตัวประกอบของ18มี1 2เขียนไปยังเขียนแล้ว2แล้ว9เลยเหรอ3ค่ะ3หาร18ได้6นะคะได้6 3แล้ว6ดีมาก3แล้ว6เพราะว่า3 6 18บอกได้ไหมคะว่ายังเหลือตัวเลขอีกกี่ตัวเหลือกี่ตัว2ตัว2ตัวคือ2คู่กับ9และ1คู่กับ18ครบแล้วเนี่ยครบทุกตัวเลยวิธีการหาของนักเรียนให้รอบคอบพอนักเรียนได้ตัวประกอบนักเรียนคะนักเรียนเขียน2บรรทัดหรือ1บรรทัดในการตอบ1พอนะคะไม่ใช่คุณครูยก3ลงมาบรรทัดที่2ก็ยกลงมาบ้างเหมือนเปี้ยเลยต่อให้สุดบรรทัดเลยนะคะพอนักเรียนได้แล้วไม่ต้องขีดเส้นใต้นะคะไม่ต้องขีดเส้นใต้ยังไม่สรุปเพราะโจทย์ต้องการทราบตัวประกอบเฉพาะสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าตัวประกอบเฉพาะของ18คือเขียนสรุปตัวประกอบเฉพาะของ18คือนักเรียนก็มองย้อนกลับขึ้นไปข้างบนตัวประกอบของ18มี1 2 3 6 9 18จำนวนใดที่เป็นจำนวนเฉพาะก็คือตัวประกอบเฉพาะนั่นเองเลือกลงมาตอบเขียนก่อนเดี๋ยวค่อยลบตัวประกอบเฉพาะของ18คือเสร็จยังคะตอบเลยนะนักเรียนตอบไปแล้วนะมีอะไรบ้างลูก2กับ3 2กับ3ค่ะเพราะว่า6 9 18หรือ1นั้นไม่ใช่จำนวนเฉพาะขีดเส้นใต้เสร็จแล้ว1ข้อเนี่ย
ดังนั้นวันนี้การบ้านกลับไปทุกข้อต้องทำลักษณะแบบนี้นะคะไปอีกสักหนึ่งข้อ1ข้อนะการบ้านจะได้เหลือน้อยๆเขียนโจทย์ข้อต่อไป56ค่ะ56เสร็จแล้วเขียนตอบตอบตัวประกอบของ56มีถ้าคิดว่าไม่รอบคอบเดี๋ยวมาตอบพร้อมกันตัวประกอบของ56มีอะไรบ้างลูกเริ่มต้น1มี1 56เป็นเลขคู่น่าจะมีเลข2ดีมากต่อไป3ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้4ได้ไหม4 1 4เหลือ1เป็น16 4 4 16ได้ไหม4ได้4หาร56ได้14จำไว้เลยนะคะ4ได้เอาใส่ไปต่อไป7โอเคถูกต้อง7แล้ว8เจอหรือยังคะตัวกลางแล้วยังเหลือตัวได้อีกกี่จำนวน3จำนวนดีมากตัวแรกต้องคู่กับ4 4คู่กับ14ดีมากต่อไป2คู่กับ2คู่กับ28เก่งมากต่อไป1คู่กับ56หมดหรือยังหมดแล้วพอนักเรียนได้ตัวประกอบทั้งหมดแล้วทีนี้เราก็ไปสรุปเป็นตัวประกอบเฉพาะเขียนลงไปอีก1บรรทัดเลยตัวประกอบเฉพาะของ56คือคืออะไรคะ2 7คือ2กับ7อนุญาตให้นักเรียนเขียนเลขอาหรับิกนะคะไม่ต้องเขียนเลขไทยเพราะว่าตัวเลขมันอาจจะเดี๋ยวมันไปพันกันนะคะเดี๋ยวไม่เข้าใจเสร็จแล้วนักเรียนหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาค่ะไปฝึกต่อเปิดไปที่หน้า62ค่ะ62เลยแล้ว62เจออย่างหน้า62ข้อ1ใหญ่1 2 3 4ไม่ต้องทำไม่ต้องทำนะคะเพราะว่าทำไปแล้วลงมาข้อ2ใหญ่ค่ะจงหาตัวประกอบเฉพาะให้ทำลักษณะเดียวกับที่โรงเรียนทำข้อ3 4 5 6 4ข้อทำข้อ3 4 5 6วันนี้การบ้านมีกี่ข้อคะ4ข้อ4ข้อมีใครสงสัยไหมไม่มีคิดว่าถ้านักเรียนใช้เวลาว่างในวันนี้ทำเสร็จไหมคะเสร็จค่ะเอาละค่ะถ้าไม่เสร็จนักเรียนจะเสร็จเองนะคะหัวเราะเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ